สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าอดีตประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมระบุว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคพลังประชารัฐอีกต่อไปแล้วเพราะไม่ได้มีบทบาทใดในพรรคนอกจากนี้ที่ผ่านมาเป็นทีมงานส่วนตัวของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นมีรายงานว่าไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะให้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วจึงไม่ได้คาดหวังอะไรแต่แรกเพื่อความสบายใจจึงตัดสินใจลาออกและไปทำงานด้านกีฬาเท่านั้นเพราะไม่ถนัดการเมืองมาตั้งแต่ต้นมีรายงานว่าพลเอกวิทย์ไม่อยากอยู่ไปขวางหูขวางตาใครเพราะหลังจากมีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีบางคนติติงว่าไม่มีบทบาทใดในพรรคทำไมจึงจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งที่ไม่เคยไปขอตำแหน่งอะไรเพราะประกาศไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามาช่วยงานพลเอกประวิตรโดยไม่ได้หวังตำแหน่งนอกจากนี้พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยายังโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าไม่ว่าอยู่ในจุดไหนจุดยืนก็ยังเหมือนเดิมคือทำงานทำหน้าที่โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งดำรงไว้ซึ่งชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สำคัญยิ่งคือรวมใจคนไทยให้สามัคคีกลมเกลียวและให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศก่อนหน้านี้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรีพลโทพัชรศักดิ์ปฏิรูปานนท์บอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกบช.ครั้งที่3ปี2566โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดและประชุมทางไกลผ่านจอภาพโดยที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานตามพรกฉุกเฉินพ.ศ. 2548ห่วงเวลา20มิถุนายน2566ถึง20สิงหาคม2566มีแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นตามลำดับและมีสถิติการก่อเหตุความรุนแรงลดลงสามารถพัฒนาไปสู่การปรับลดพื้นที่ออกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้มากขึ้นทั้งนี้พลเอกประวิตรยังได้กำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้เข้มงวดตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบระเบิดพร้อมเร่งรัดการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โรงงานพลุดอกไม้เพลิงระเบิดที่ผ่านมาโดยเร็วด้วยจากนั้นที่ประชุมกบช.ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าปรับลดพื้นที่อำเภอกะเพาะจังหวัดปัตตานีออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำพรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมาใช้แทนและขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกเว้นอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งและอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสอำเภอยะริ่งอำเภอมายออำเภอไม้แก่นและอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงและอำเภอกาบังจังหวัดยะลาออกไปอีกเป็นระยะเวลา3เดือนทั้งนี้ตั้งแต่20กันยายน2566ถึง19ธันวาคม2566โดยเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่73เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานป้องกันระงับยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ให้ได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่โดยให้สมช.เสนอเรื่องไปยังครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปพลเอกประวิตรได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองและกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทและกล้าหาญอย่างน่าภาคภูมิใจสามารถแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ผ่านมาและมีสถิติการก่อเหตุลดลงตามลำดับพร้อมทั้งได้ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมทั้งได้กำชับสมช.ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในระดับนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนให้ต่อเนื่องไม่ขาดตอนมีความเป็นมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเตรียมรับนโยบายจากครม.ชุดใหม่ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วยต่อไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ